กรณีของโดนสาวรัฐอเมริกาที่ไปตกในทะเลดำหลังจากที่ถูกเครื่องบินรบของรัเสเซียสกัดแล้วก็กลายเป็นวิวาทกันไปมานั่นแหละครับว่าฝ่ายสาวรัฐก็มีข้อมูลชุดหนึ่งที่บอกว่ารัเสเซียมีการพ่นเชื้อเพลิงใส่โดนของสารัฐอเมริกาซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทําที่ไม่ปลอดภัยไม่เป็นมืออาชีพเป็นการกระทําที่ไม่รับมาประวังแต่ไม่พูดสักคำนะครับว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันฝ่ายรัเสเซียก็บอกว่าสิ่งที่รัเสเซียกําลังทําอยู่นั้นเป็นการกระทําเพื่อป้องกันการยั่วยุของสาวรัฐอเมริกาที่เอาโดนเข้าไปในพื้นที่ใกล้กับดินแดนของรัเสเซียก็เป็นต่างมุมต่างว่าทะกันไปนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ยังมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อวานนี้เราทิ้งประเด็นค้างไว้เป็นคําถามเป็นปริศนาอยู่ 2- อสข้อข้อหนึ่งก็คือการกระทำนี้รัเสเซียตั้งใจทํำไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ่นเชื้อเพลิงลงไปในโดนของอเมริกาซึ่งเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่ารัเสเซียจะไม่เคยทํามาก่อนทําเมื่อครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นครั้งแรกตั้งใจทําหรือเปล่า 2. ก็คือรัเสเซียกับสหรัฐอเมริกาจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเรื่องนี้จะกลายเป็นน้าพึ่งหยดเดียวทําให้สถานการณ์สองครามลุกลามบานปลายหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายจะพยายามพูดคุยเจรจาใช้หนทางทางการทูต เพื่อระงับยับยั้งไม่ให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้หรือเปล่าปิสนามข้อที่สามที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีคำตอบก็คือว่าตกลงแล้วซากโดรนที่ตกในทะเลดำเนี่ยมันจะมีชะตาก,กรรมยังไงครับมันไม่ใช่แค่รถเสียรถพังมันไม่ใช่แค่ของที่พังธรมธรมดาานะครับแต่ว่าเป็นยุธทธปกรณ์ทางการทหารซึ่งหมายความว่าในนั้นเนี่ยมีเทคโนโลยีทางการทหารของสหรัฐอเมริกา อยู่ในซากดนนั้นด้วยทุกฝ่ายต้องการซากดนคืนครับสหรัฐอเมริกาก็ต้องการซากดนนี้คืนเพราะว่าไม่ต้องการให้ซากดนนี้ไปอยู่ในมือของรัสเซียเพราะว่าถ้าไปอยู่ในมือของรัสเซียแล้วรัสเซียอาจจะแกะอาจจะแงะแล้วก็เข้าไปดูเทคโนโลยีที่เป็นความลับของสหรัฐได้หรือไม่ในมุมกลับกันฝ่ายรัสเซียก็ต้องการครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าซากดนนี้อาจมีเทคโนโลยีที่เป็นความลับของรัฐบาลสหรัฐซ่อนอยู่ หรืออาจจะมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับของสหรัฐซ่อนอยู่ในโดวนนี้ก็ได้สิ่งที่เราตั้งเป็นประเด็นในวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ณวันนี้สหรัฐต้องทําใจแล้วหรือเปล่าว่าซากโดนนี้อาจตกอยู่ในมือของรัเสเซียเพราะว่ามีหลายปัจจัยจริงๆนะครับว่าสหรัฐอาจจะไม่สามารถเข้าไปกู้ซากโดนได้ง่ายขนาดนั้นอย่างน้อยที่สุดรัดเสเซียดูเหมือนจะเป็นฝ่ายที่สามารถกู้ซากโดนได้ง่ายกว่าถ้า สามารถทําได้นะครับเรามีรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าเราจะไปเริ่มต้นด้วยคําถามที่เป็นปริศนาข้อแรกว่าตกลงแล้วสหรัฐกับรัเสเซียจะเอายังไงหลังจากเหตุการณ์นี้จะปล่อยให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวลุกลามบานปลายหรือจะหาทางคุยกันเจรจากันจริงๆดูเหมือนว่าหนทางในข้อนี้จะเดินหน้าไปในทิศทางข้างหลังนะครับคือทั้งสหรัฐ และก็รัเสเซียดูเหมือนจะเริ่มที่จะคุยกันใช้แนวทางทางการทูตแนวทางทางการเจรจาในการคุยกันเพื่อหาทางออกทุเลาความตึงเครียดในเรื่องนี้ลงความน่าสนใจก็คือการพูดคุยกันในครั้งนี้ไม่ใช่การคุยกันระดับเจ้าหน้าที่ทางการทูตธรรมดามดานะครับแต่ว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียกับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเลย คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนะครับที่ระบุว่าเมื่อวานนี้เขาได้คุยกับนายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียแล้วโดยนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากเลยนะครับและหากนับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเป็นต้นมานี่เป็นไม่กี่ครั้งก็ว่าได้ที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและรัสเซียมีการพูดคุยกันโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยคุยกันครั้งแรกหลังสงครามยูเครนเมื่อเดือนพฤษภาคมแล้วก็ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับ แม้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจะไม่ออกมาบอกนะครับว่าเขาคุยอะไรกับรัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียแต่ว่าในการถแถลงข่าวช่วงหนึ่งเขาระบุแบบนี้นะครับว่ารัฐบาลสหรัฐให้ความสําคัญอย่างมากกับเรื่องใดๆก็ตามที่อาจเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้ตึงเครียดขึ้นและตัวเขาเองก็เชื่อถึงความสําคัญที่จะต้องมีช่องทางการสื่อสารระหว่างกันระหว่างสหรัฐกับรัเสเซียสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้อยถแถลงท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ มีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับถ้อยถแถลงท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียที่ออกมาประสานเสียงในลักษณะเดียวกันนะครับว่าได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐจริงครับโดยสำนักข่าวทาสสื่อของทางการรัสเซียรายงานเมื่อวานนี้นะครับว่าการพูดคุยกันในครั้งนี้เป็นไปตามการร้องขอของสหรัฐครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากเหตุโดนสหรัฐที่ไปตกในทะเลดำกระทรวงกลาโหมรัสเซียย้ำในถแถลงการช่วงหนึ่งนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายได้ย้ำต่อการระหว่างการเจรจา ว่าชาติมหาอำนาจที่มีนิวเคลียร์ต้องเปิดช่องทางสื่อสารต่อกันอยู่เสมอเพื่อหาบรอกันในช่วงเวลาวิกฤตถ้าฟังความจากทั้งสองฝ่ายในเนื้อหาบางส่วนที่เราหยิบยกมาเมื่อตอนต้นนี่นะครับภาพที่ออกมาดูจะเป็นความพยายามของทั้งสหรัฐแล้วก็รัเสเซียจริงๆ่นแเลยครับที่มีการผ่อนคลายพยายามผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์นี้ให้มันเบาบางลงเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าถ้อยถ้อยทีถ้อยความถ้อยแถลงเนี่ยมีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงขั้นว่า ถึงยังไงสหรัฐกับรัสเซียจะโกรธจะเคืองจะอยู่ตรงข้ามกันขนาดไหนเนี่ยด้วยความที่เป็นชาติใหญ่ที่มีนิวเคลียร์จะต้องเปิดช่องทางการสื่อสารต่อกันอยู่เสมอคําพูดคําพูดหนึ่งที่น่าสนใจมาจากแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ผมคิดว่าอยากจะไฮไลท์นะครับก็คือต้องเปิดช่องทางสื่อสารต่อกันอยู่เสมอเพื่อหารรอการในช่วงเวลาวิกฤตถ้าถอดรหัสจากคําคํานี้ นั่นก็อาจแปลความได้เหมือนกันนะครับว่าเหตุร่อนตกที่ทะเลดำที่สาวรัฐบอกว่าเกิดจากการถูกเครื่องบินรบของรัสเซียสกัดนั้นคือสถานการณ์วิกฤตหรือไม่ไม่งั้นรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียกับรัฐมนตรีกลาโหมสารัฐคงไม่คุยกันแบบนี้หรอกโดยไม่ใช่แค่รัฐมนตรีกลาโหมสารัฐกับรัสเซียที่คุยกันเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีรยายงานว่าในพลมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการร่วมกองทัพสารัฐ ก็มีแผนที่จะพูดคุยกับนายพลวาเลรีเกราซิมอฟผู้บัญชาการทห,หารรัสเซียที่ดูแลสงครามยูเครนด้วยแต่แน่นอนนะครับว่าน้าฉากของทั้งสองชาติจะไม่มีทางได้เห็นการแสดงออกในลักษณะที่เจราจาหรือว่าผ่อนไฟผ่อนปลนสถานการณ์แบบที่เห็นในเนื้อความที่เราพยายามถอดรหัสเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือรัสเซียก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่เขาทํานั้นจะทําต่อไปยกตัวอย่างเช่น รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็ออกมาพูดนะครับว่าสหารัฐจะปฏิบัติภารกิจในทะเลดําต่อไปส่วนทางการรัสเซียก็ชี้ว่าสิ่งที่สหรัฐทาเป็นการยั่วยุและรัสเซียจะตอบสนองต่อการกระทาใดๆที่อยู่ใกล้พรมแดนของรัสเซียอย่างเหมาะสมต่อไปทั้ง2ฝ่ายไม่ลดลาวาสอกกันเลยครับโดยทางการสหรัฐก็ยังตั้งคําถามอยู่ดีนะครับว่าสิ่งที่รัสเซียทาโดยเฉพาะการพ่นเชื้อเพลิงใส่โดนของสหรัฐรัสเซียต้องการอะไรกันแน่ครับ นพลมาร์กมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการร่วมกองทัพสหรัฐยืนยันนะครับว่าสิ่งที่รัเสเซียทาเป็นการกระทําท,ที่ก้าวร้าวเสี่ยงและไม่ปลอดภัยของนักบินรัเสเซียในน่านน้าสากลเขาย้าเลยนะครับว่าสหรัฐมีคลิปวิดีโอชัดเจนถึงสิ่งที่รัเสเซียได้ทําลงไปนี่แหละครับในพลมาร์กมิลลี่คนนี้ก็บอกเลยนะครับว่าเขามีคลิปว่ารัเสเซียเนี่ยได้มีการพ่นเชื้อเพลิงลงในโดนของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่แน่นะครับ อาจจะมีการเผยแพร่คลิปวีโอนี้ในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้โดยกรณีนี้ยังสร้างความเป็นเอกภาพในสภาคองเกรสของสหรัฐด้วยนะครับโดยทั้งสองพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันหรือว่าเดโมแครตมีการแสดงจุดยืนชัดเจนเลยครับว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนจะต้องวางยุทธาศาสตร์ทะเลดำให้เข้มข้นต่อไปคนหนึ่งที่ออกมาแสดงจุดยืนก็คือสมาชิกวุฒิสภามิดตอมนี่จากพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคที่อยู่ คนละฝ่ายกับประธานาธิบดีไบได้นะครับสมาชิกวุฒิสภามิตรรอมนียืนยันว่าเราไม่สามารถปล่อยเรื่องทะเลดําให้ขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีปูตินซึ่งเป็นคนเลือกแนวทางว่าจะบุกยูเครนแล้วก็มีท่าทีก้าวร้าวในภูมิภาคไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้ให้ขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีปูตินจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นคําถามที่อาจจะเป็นคําถามที่รอคําตอบอยู่เหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วเป้าหมายของรัเสเซียในการ สกัดโดนของสหรัฐอเมริกาคืออะไรกันแน่ต้องย้ําอีกครั้งนะครับว่าจริงๆแล้วความพยายามในการสกัดโดนของสหรัฐอเมริกาของเครื่องบินรัสเซียมีอยู่แล้วก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับจากฝ่ายสหรัฐว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโดนสหรัฐอเมริกาก็เคยถูกเครื่องบินรบของรัสเซียสกัดมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งก่อนหน้านะครับเพราะว่าเครื่องบินรบของของรัสเซียเนี่ยมีการพ่นเชื้อเพลิงใส่โดนของสหรัฐด้วยก็เลยกลายเป็นค pues ําถามว่า ตกลงแล้วนี่คือความพยายามในการยกระดับสถานการณ์ให้ตึงเครียดม,มากขึ้นหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่รัเสเซียตั้งใจที่จะทดสอบหรืออย่างเชิงอะไรบางอย่างต่อสหรัฐหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นสิ่งที่รัเสเซียไม่ได้ตั้งใจพ่นเชื้อเพลิงใส่ตดอสหรัฐกันแน่คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแน่ชัดนะครับแม้แต่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็ยังตั้งคำถามในเรื่องนี้ว่าตกลงสิ่งที่รัเสเซียทำเนี่ยเป็นการตั้งใจ เป็นการต้องการอย่างเชิงหรือไม่ก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าท่าทีของทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้าอย่างไรต่อเรื่องนี้แน,น่นอนนะครับท่าทีทางการพูดทา,ทางการทูตด,ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้าแนวทางทางการทูตเพื่อบรรเทาความตึงเครียดของสถานการณ์แล้วแต่ว่าแนวทางหน้าฉากทั้งสองฝ่ายก็ยังยืนยันว่าพวกเขาจะยังคงทําแบบเดิมต่อไปอะไรที่ทําอยู่ก็ยังทําต่อไปทีนี้ มีคำถามอีกข้อหนึ่งครับที่เป็นคำถามที่เราตั้งประเด็นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ยังเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้เป็นคำถามที่เมื่อวานนี้ผมบอกว่าเป็นคำถามระยะใกล้สุดเป็นคำถามที่เราจะต้องจับตาด้วยสายตาที่เร็วที่สุดตอนนี้ก็คือโดนสาระที่ตกในทะเลดำเนี่ยนะครับใครจะเป็นคนไปกู้ซากจะมีการกู้ซากโดนในทะเลดำหรือไม่ จริงๆแล้วเรามีกราฟิกแผนที่ที่โปรดิวเซอร์เราทำเอาไว้ให้นะครับจะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าพื้นที่ที่โดนสาวรัฐตกในทะเลดำเนี่ยมันมีพื้นที่ในลักษณะที่มีความสำคัญพอสมควรนี่คือแผนที่ที่เราทำเอาไว้นะครับประเทศยูเครนเราก็เห็นภาพและแผนที่นี้เราใช้มาหลายสัปดาห์นะครับเราก็จะเห็นภาพว่านี่คือพื้นที่ของประเทศยูเครนจุดที่อยู่ข้างล่างที่เป็นภาพโดนเนี่ยนะครับคือจุดที่ โดนของสาวรัฐตกลงไปในทะเลดําจากภาพจะเห็นได้เลยนะครับว่าพื้นที่ที่โดนสาวรัสตกเนี่ยมันอยู่ทางภาคตะวันตกของไคลเมียไคลเมียต้องย้ําอีกรอบนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่รัเสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งเดิมทีเป็นพื้นที่ของยูเครนแต่ว่ารัเสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งเมื่อปี2014แล้วประชาคมโลกไม่ได้ให้การยอมรับจุดที่โดนตกคือจุดนั้นนแหละครับ คำถามที่เรากำลังตั้งคำถามอยู่ตอนนี้ก็คือว่าจะมีใครไปกู้ซากโดนนั้นไหมเพราะอย่างที่เราตั้งประเด็นไว้นี่นแหละครับว่าการกู้ซากโดนดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียต้องการที่จะทำเพราะอย่างอเมริกาก็บอกว่าเทคโนโลยีของเขาอยู่ในนั้นถ้าตกอยู่ในมือฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะมีความลับลวดไหลได้ฝ่ายรัเสเซียก็บอกว่าเทคโนโลยีฝ่ายตรงข้ามอยู่ในนั้นถ้าเราหยิบขึ้นมาได้เราอาจได้ข้อมูลดีด ฝ่ายที่ออกมาบอกชัดเจนเลยนะครับว่าจะเปิดปฏิบัติการกู้ซากโดนของสารัฐอเมริกานี้แน่นอนก็คือฝ่ายรัเสเซียครับเรื่องนี้ออกมายืนยันโดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรัเสเซียที่ชี้เลยนะครับว่ารัเสเซียจะเปิดปฏิบัติการนี้แน่นอนแม้ตัวเขาเองจะไม่แน่ใจว่าจะสามารถกู้ซากโดรนได้หรือไม่แต่รัเสเซียก็จะลองดู ขณะที่หัวหน้าหน่วยข่าวกรองระหว่างประเทศของรัสเซียยืนยันในะครับว่าทางการรัสเซียมีเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการกู้ซากดรนจากใต้ท้องทะเลดําแต่เอาเข้าจริงการกู้ซากโดรลนันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าโดรนนั้นตกลงไปใต้ท้องทะเลดําซึ่งพื้นที่ที่ตกลงไปมีการประเมินว่าน่าจะลึกลงไปจากผืนน้าประมาณ5,000ฟุต หรือว่าประมาณ1,524เมตรด้วยกันจริงๆแล้วถ้าให้พูดเป็นตัวเลขก็ดูจะนามาทรนะครับก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่า1,524เมตรเนี่ยมันลึกแค่ไหนพูดเป็นรูปธรรมแบบนี้ก็ได้ครับทุกคนเคยเห็นตึกมหานครใช่ไหมครับตึกที่สูงมากที่อยู่ใจกลางกรุงเทพเนี่ยตึกนั้นสูง314เมตรนะครับหมายความว่าถ้าเอาเทียบแบบรูปธรรมเนี่ยโดนสารัฐที่ตกในทะเลดำตอนนี้ตกอยู่ลึก ลงไปใต้ท้องทะเลดำในระดับที่ลึกกว่าตึกมหานครของไทยอ่ะห้าเท่าต้องเอาตึกมหานครมาต่อกัน5ตึกถึงจะไปถึงจุดที่โดรนของสหรัฐตกลงไปในทะเลดำเพราะฉะนั้นลึกขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกลงไปใต้ท้องทะเลมีเรื่องของความมืดอุปสรรคในการลงไปอีกดังนั้นการกู้ซากโดรนเนี่ยเผลอๆอ,อาจจะเป็นเรื่องที่ เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนทําก็ตามฝ่ายสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับว่าต้องการที่จะกู้ซากดนลลานี้แต่ก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมานั่นแหละครับว่าวิธีการในการกู้ซากดวเนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆยิ่งในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ความลึกของผืนท้องทะเลที่ดวลน,นี้ตกลงไปเท่านั้นนะครับเพราะว่าความท้าทายของฝั่งสหรัฐอเมริกามีมากกว่าฝ่าย รัเสเซียเข้าไปอีกปัญหาหนึ่งของสารัฐก็คือในตอนนี้ไม่มีเรือรบของอเมริกันอยู่ในทะเลดำประจําการอยู่ในนั้นเลยนะครับเพราะว่าเรือรบไม่สามารถเข้าไปได้การลําเลียงเรือรบของกองทัพสหรัฐเข้าทะเลดำนั้นไม่สามารถผ่านมาตรการของตุรกีที่มีการปิดช่องทางเข้าของเรือรบเข้าไปในทะเลดำตุรกีเนี่ยปิดช่องทางเข้าของเรือรบไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ปิดหมดนะครับ ตั้งแต่ช่วงเกิดสงครามยูเครนใหม่ๆแล้วผมคิดว่าถ้าใครติดตามตั้งแต่ต้นจะจำท่าทีนี้ของตุรกีได้ดีก็คือปิดเลยไม่ให้เรือรบจะฝ่ายไหนทั้งสิ้นอะ่ะไม่ให้เข้าแต่ว่ารัเสเซียยังอยู่เพราะว่ามีฐานทัพเรือประจําการอยู่ในพื้นที่ในทะเลดําอยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานยืนยันจากนักข่าวของสถานีโทรทัศน์ ABC ซของสหรัฐอ้างเจ้าหน้าที่อเมริกันสองคนที่ยืนยนนันนะครับว่าในจุดที่โดนสหรัฐตกในทะเลดํานั้น ปรากฏว่ามีเรือของรัสเซียจอดอยู่ใกล้ๆด้วยดังนั้นยิ่งยากเข้าไปใหญ่สําหรับฝ่ายอเมริกาที่จะกู้ซากโดรนลํานี้นะครับเพราะว่ามีทั้งอุปสรรคด้านพื้นที่มีทั้งอุปสรรคด้านยุทธศาสตร์ทางการทหารระยะใก,กล้ยังมีเรื่องของฝ่ายตรงข้ามจอดอยู่ใกล้จุดที่โดรนนั้นตกเข้าไปอีกในผลมาร์กมิลลี่ระบุเลยนะครับว่าในตอนนี้ทางการสหรัฐกําลังประเมินว่ามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องกู้ซากโดรนนี้และหากมีความจําเป็นที่จะต้องกู้ซากโดรนจริง แม้สหรัฐจะไม่มีเรือรบประจําการในทะเลดําแต่ในพลมาร์คมินลี่ยืนยันว่าถึงฉันจะไม่มีเรือรบในทะเลดําแต่ฉันก็มีพันธมิตรอยู่ในทะเลดําอยู่ดีในพลมาร์คมินลี่ยืนยันเลยนะครับว่าสิ่งสําคัญคือต้องประเมินว่าสหรัฐจะไม่เสียข้อมูลข่าวกรองที่อ่อนไว้ไปตกอยู่ในมือรัเสเซียหากในวันหนึ่งรัเสเซียสามารถกู้โดนนี้ได้สําเร็จครับเพราะฉะนั้นภาพเบื้องหน้า ในกรณีนี้เราต้องดูแล้วแหละครับว่าปฏิบัติการกู้ซากโดนโดยเฉพาะของฝ่ายรัสเซียจะสําเร็จหรือไม่อันนี้คือเรื่องเบื้องหน้าที่เราต้องติดตามแต่ว่าเรื่องในระยะไกลๆเรื่องภาพรวมก็คือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายทั้งรัสเซียทั้งสหรัฐอเมริกาจะดําเนินการต่อจากนี้คือการบรรเทาทุเลาความตึงเครียดจากเหตุการณ์นี้ลงไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือสุดท้ายมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวจริงๆหรือเปล่า Some knockout today, make tomorrow today.